ตัวนี้ตัวขอทุกอย่างเลยกินจนปากเขียวแล้วเขียวเขียวต้องแก้มเขียวเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันที่28เดือนมิถุนายน2563วันนี้เราจะมาอัปเดตผักสวนครัวเรามาดูกันที่รันบีนกันนะรันบีนนี่ให้ดอกเยอะมากเลยแต่ยังไม่มีลูกเลยเมื่อวานเป็นวันแรกที่เห็นผึ้งมาผสมเกสรให้แสดงว่าความหวังของเราก็คงต้องมีลูกให้กินเร็วๆนี้ต่อไปเรามาดูถั่วลันเตากันค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งออกดอกหลังจาก 2-3 วันลูกใหญ่แล้วโตไวมากเลยส่วนต่อไปเราจะมาดูมันสีม่วงกันนะคะส่วนมากแล้วเราปลูกไว้กินใบกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเราเอาไปกินกับต้มตำอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนผักบุ้งไทยเนาะผักบุ้งไทยที่แดงๆที่เรากินกับต้มตำอะเหมือนกันเลยต่อไปเรามาดูต้นหอมผักชีกันนะคะต้นหอมมีให้กินตลอดเลยแต่เนี่ยต้นผักชีรู้สึกมีตัวอะไรมากินยอดไปหมดเลยนะไม่มั่งร้อนมั่งยอดหายมั่งแต่ไม่เป็นไรเราปลูกไม้ได้เพราะว่าเขาโตไวมากเลยต่อไปเราไปดูตรงขากันนะคะขาเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยไม่ยอมโตสักทีส่วนตะไคร้นี้เขามาจากประเทศสเปนก็ตัดรากแล้วไปแช่น้ำรวมแล้วก็15วันก่อนเอามาปลูกนะคะเนี่ยก็โตประมาณเนี้ยตอนเนี้ยนี้จะเป็นขมิ้นใส่กระถางเล็กๆก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่กระถางใหญ่อีกไม่นานส่วนกระชายปีนี้คิดว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกอยู่ตรงเนี้ยแช่ไว้แล้วประมาณ2เดือนแล้วมั้งไม่ขึ้นใบไม่ขึ้นรากไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ออกอะไรเลยพริกนี้ก็เกือบหมดต้นแล้วเดี๋ยวต้องเก็บแล้วใส่ถุงไปแช่ช่องฟรีซไว้กินช่วงหน้าหนาวกันส่วนสลัดก็มีให้กินเรื่อยๆยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้ก็มีสลัดหลายอย่างด้วยอันนี้กะหล่ำโดนกินจ้ะส่วนใบโหระพาก็ไม่ยอมโตนะคะเพราะว่าแดดมามั่งฝนมามั่งหนาวมามั่งก็เลยอยู่ประมาณเนี้ยปลูกได้ประมาณ1เดือนละอันนี้เป็นเพปเปอร์มินต์นะคะสำหรับทำน้ำชาอันนี้ก็มะเขือเทศดําแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่อีกหน่อยก็คงได้กินสำหรับคลิปอัปเดตผักบนระเบียงก็ขอจบแค่นี้นะคะก่อนไปก็ให้ดูดอกไม้สวยๆจะได้ชื่นตาชื่นใจกันในวันหยุดนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะฝากรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ